ยก็สามารถนำไปใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้วางปากกานั่งตัวตรงนะคะไปดูการบวกทศนิยม3จำนวนกันต่อทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางค่ะ 1.7 บวกด้วย 2.5 บวกด้วย 1.3 1.7 บวกด้วย 2.5 บวกด้วย 1.3 จะเป็นการเขียนแสดงวิธีทำแต่ในการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยนะคะเรียนดูเลยการบวกทศนิยม3จำนวนเนี่ยจะบวกคู่ใดก่อนจึงจะได้คำตอบที่เร็วฝ่าทราบไหมเราจะบวกคู่ใดก่อนจึงจะได้คำตอบที่เร็วฝ่าและเราจะจับคู่บวกทศนิยมคู่ไหนก่อนเราจะสังเกตได้อย่างไร เราควรจับคู่ 1.7 บวกด้วย 1.3 ก่อนแล้วไปบวกด้วย 2.5 ทำไมเราจับคู่ 1.7 บวกได้ 1.3 ก่อนนักเรียนเพราะอะไรคะเพราะให้จับคู่ที่ผลบวกเป็นจำนวนที่หลักส่วน100เป็น0และหรือหลักส่วน10เป็น0ไปดูค่ะเขียนแสดงวิธีทำ 1.7 บวกด้วย 1.3 บวกคู่นี้ก่อนแล้วเราก็เขียนส่วนของเส้นตรง1เส้นแล้วหาผลบวกบวกทีละหลักเหมือนกับการบวกจำนวนนับบวกในหลักส่วน10 7บวกด้วย3ได้เห็นไหม7บวกด้วย3ได้10ในหลักส่วน10ก็ต้องเป็น0แล้วทด1ไปในหลักหน่วยใส่จุดทศนิยมแล้วก็บวกในหลักหน่วยในหลักหน่วย1บวกด้วย1ได้2รวมกันที่ทดอีก1เป็น3ได้ 3.0 นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อจับคู่บวกแล้วผลบวกเป็นจำนวนที่หลักส่วน10เป็น0มันจะง่ายและเร็วขึ้นแล้วเราก็นำ 3.0 ไปบวกด้วย 2.5 เขียนส่วนของเส้นตรง1เส้นแล้วก็จับคู่บวกตั้งหลักให้ตรงกันแล้วบวกทีละหลักเหมือนกับการบวกจำนวนนับตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะแล้วบวกทีละหลักเหมือนกับการบวกจำนวนนับบวกในหลักส่วน10 0บวกได้5ได้ใส่5ในหลักส่วน10ใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งและตัวบวกต่อไปบวกในหลักไหนคะตอบพร้อมกันเลยบวกในหลักหน่วย3บวกได้2ได้5ใส่5ในหลักหน่วยก็จะได้เท่ากับ 5.5 เราตอบ 5.5 ทีนี้บางคนยังงงอยู่มาดูแนวคิดอีก1ครั้งนะคะ 1.7 บวกได้ 2.5 บวกได้ 1.3นักเรียนก็ให้จับคู่ที่ผลบวกเป็นจำนวนที่หลักส่วน100เป็น0และหรือหลักส่วน10เป็น0อันนี้ไปดูค่ะหลักส่วน10เห็นไหมเห็นเลข7กับเลข3มั้ย7กับ3เมื่อบวกกันต้องได้เท่าไหร่10เราต้องใส่0ในหลักส่วน10ทดไป1ในหลักหน่วยแล้วเราก็นำ 1.7 ไปบวกด้วย 1.3 ก่อนแล้วก็บวกด้วย 2.5 จะเห็นว่าเราจะได้คำตอบที่เร็วฝ่าใช่หรือไม่ใช่ไปดูต่อเลยค่ะต้นทางและปลายทางนะคะ 1.7 นะคะบวกได้ 1.3 ก่อนบวกคู่นี้ก่อนจะง่ายฝ่าคุณครูแก้นิดนึงไม่เอกหายไปนะคะแก้ไขนิดนึงขออภัยนะคุณครูว่าคุณครูแก้แล้วทำไมยังบวกคู่นี้บวกคู่นี้ก่อนจะง่ายฝ่านะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งครั้งก่อนนะคะ 3.0 บวกด้วย 2.5 ได้ 5.5 ตอบ 5.5 มาดู 1.7 บวกได้ 1.3 บวกคู่นี้ก่อนแล้วบวกด้วย 2.5 บวกคู่นี้ก่อนจะง่ายฝ่านะคะไปดูต่อต้นทางและปลายทาง 2.45 บวกด้วย 3.18บวกด้วย 0.82 ดูพร้อมกันต้นทางและปลายทางเขียนแสดงวิธีทำควรบวกคู่ไหนก่อนที่จะได้คำตอบที่เร็วฝ่าใครทราบฝันลุ่งยืนขึ้นทรงไหมฝันลุ่งค่ะเราควรบวกคู่ไหนก่อน 2.45 บวกด้วย 3.18 บวกด้วย 0.82 3.18 บวกด้วย 0.82 ค่ะ3.18 บวกด้วย 0.82 3.18 บวกด้วย 0.82 ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย 2.45 ปรบมือดังๆให้ฝันลุ่งค่ะเก่งมากนักเรียนเราก็ไปดูเลยค่ะ
ไปดูในถ้าทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ไปดูในหลักส่วน100ในหลักส่วน100เมื่อ8บวกด้วย2ได้เท่าไหร่คะนักเรียน10ในหลักส่วน100ก็ต้องใส่0ใช่ไหมทศไป1ในหลักส่วน10อ่ะก็จะเป็น 3.18 บวกด้วย 0.82 ก่อนมาช่วยกันบวกตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกทีละหลักเหมือนกับการบวกจำนวนนับมาบวกพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางบวกในหลักส่วน100 8บวกได้2ได้10ใส่0ในหลักส่วน100ทดไป1ในหลักส่วน10บวกในหลักส่วน10 1บวกได้8ได้บวกได้ทดอีก1เป็น10ใส่0ในหลักส่วน10ทด1ไปในหลักหน่วยใส่จุดทศนิยมต่อไปบวกในหลักหน่วย3บวกได้0ได้3บวกได้0ได้บวกที่ทดไว้อีก1เป็น4ใส่4ในหลักหน่วยอ่ะ 3.18 บวกด้วย 0.82 ได้ 4.00 ไปบวกด้วย 2.45 ต่อใส่เครื่องหมายบวกด้วย 2.45 เขียนส่วนของเส้นตรง1เส้นอ่ะบวกในหลักส่วน100 0บวกได้5ได้5บวกในหลักส่วน10 0บวกได้4ได้ 4. ใส่4ในหลักส่วน10ใส่จุดทศนิยมบวกในหลักหน่วย4บวกได้2ได้6ใส่6ในหลักหน่วยได้ 6.45 เขียนส่วนของเส้นตรง2เส้นตอบ 6.45 มาดูแนวคิดอีก1ครั้ง 2.45 บวกด้วย 3.18 บวกด้วย 0.82 เราควรบวกคู่ใดก่อนตอบพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทาง6.18 บวกด้วย 0.82 บวกแล้วจึงไปบวกด้วย 2.45 บวกคู่นี้ก่อนจะง่ายฝ่าแก้ไขอีกนิดนึงต้องเป็นอะไรไม้เอกขอแก้ไขนิดนึงค่ะเป็นไม้เอกนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคนที่งงแนวคิด 2.45 บวกด้วย 3.18 บวกด้วย 0.82 บวก 3.18 กับ 0.82 ก่อนแล้วบวกด้วย 2.45 บวกคู่นี้ก่อนจะง่ายฝ่านะคะไปดูต่อค่ะทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางหกจุดสี่หนึ่งบวกด้วย 2.59 บวกด้วย 1.3 วิธีทำใครทราบเราควรบวกคู่ไหนก่อนอารยายืนขึ้นนะบวกควรบวกคู่ใดก่อนจึงได้คำตอบที่เร็วฝ่า 6.41 บวกด้วย 2.59 ค่ะเราควรบวก 6.41 กับ 2.59 ก่อน6.41 บวกด้วย 2.59 ปรบมือให้อารยาค่ะทีนี้ช่วยกันบวกนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกบวกแล้วข้อนี้ลองฝึกบวกพร้อมกันดูซิจะได้ไหมตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกทีละหลักเหมือนกับการบวกจำนวนนับเขียนส่วนของเส้นตรง1เส้นด้วยปากกาสีแดงบวกในหลักใดตอบพร้อมกันบวกในหลักส่วน100พร้อมกันบวกในหลักส่วน100ได้ยินเสียงแต่ต้นทางปลายทางตอบด้วยนะคะบวกในหลักส่วน100บวกในหลักส่วน1001บวกได้9ได้10ใส่0ทด1ใส่0ในหลักใดคะในหลักส่วน10ใส่0ในหลักส่วน100ทด1ไปในหลักส่วน10บวกในหลักส่วน10 4บวกได้5ได้4บวกได้5ได้รวมปฏิทดไว้1เป็น10ใส่0ในหลักส่วน10ทด1ในหลักส่วนใส่0ในหลักส่วน10ทดไป1ในหลักหน่วยใส่อะไรต่อใส่จุดทศนิยมต่อไปบวกในหลักบวกในหลักหน่วย6บวกได้2ได้บวกที่ทศอีก1เป็น9ใส่9ในหลักหน่วยได้ 9.00 6.41 บวกได้ 2.59 ได้ 9.00 แล้วไปบวกด้วยจำนวนใด
1.3 1.3 เป็นทศยมกี่ตำแหน่งทศยม2ตำแหน่งบวกด้วยทศยม1ตำแหน่งต้องเปลี่ยนทศยม1ตำแหน่งให้อยู่ในรูปของทศยม2ค่ะ1.3 มีค่าเท่ากับ1.30ก็บวกด้วย 1.30 เติม0ต่อท้ายทศยมตำแหน่งที่1ไปอีก1ตัวแล้วขีดเส้นใต้ส่วนของเส้นตรง1เส้นหรือเขียนส่วนของเส้นตรง1เส้นด้วยปากกาสีแดงอ่ะบวกในหลักส่วน100 0บวกได้0ได้0 0ใส่0ในหลักส่วน100ในหลักส่วน100 0บวกได้0ได้0ใส่0ในหลักส่วน100นะคะบวกในหลักส่วน10 0บวกได้3ได้3 0บวกได้3ได้3ใส่3ในหลักส่วน10ส่วน10ในหลักส่วน10 0บวกได้3ได้3ใส่3ในหลักส่วน10ต่อไปใส่ส่วนสี่ใส่จุดทศยมบวกในหลักไหนต่อบวกในหลักหน่วย9บวกได้1ได้10ใส่10ลงไปดังแล้วก็ขีดเส้นใต้ส่วนของเส้นตรงกี่เส้น2เส้นด้วยปากกาสีอะไรแดงข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่ 10.30 ไปดูแนวคิดอีก1ครั้ง 6.41 บวกด้วย 2.59 บวกด้วย 1.3 นะคะให้จับคู่ผลบวกเป็นจำนวนที่หลักส่วน100และหรือหลักส่วน10เป็น0ดูได้นะคะ 6.41 บวกด้วย 2.59 เห็นไหมแล้วก็ไปบวกด้วย 1.3 บวกคู่นี้ก่อนจะง่ายกว่าการบวกทศยม3จำนวนนะคะนักเรียนเราจะบวกคู่ไหนก่อนจึงจะหาคำตอบได้เร็วกว่านักเรียนก็ให้สังเกตนะคะสังเกตในหลักส่วน100และหลักส่วน10นะคะให้จับคู่ผลบวกที่ในหลักส่วน100เป็น0และหรือหลักส่วน10เป็น0ก่อนนะคะคิดว่าคงเข้าใจตอนนี้ทุกคนหยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไหนใครยังไม่หยิบสมุดขึ้นมามีไหมไปดูพร้อมกันเลยนะคะจงแสดงวิธีหาผลบวกข้อที่1 4.6 บวกได้